สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อุ๋งอุ๋งเกมมิ่งในคลิปนี้เราจะมาต่อกันกับเกม Reversi Quest 2นะครับก็จะเป็นพาร์ท2แล้วก็ผมจะเริ่มเล่นในส่วนของ Chapter 1ซึ่งจะเป็นเนื้อเรื่องหลักของเกมจริงๆละมาเราไปดูพร้อมกันเลยครับต่อไปที่ Camora Pain แล้วกันฉันเคยเห็นที่นี่มาก่อนนะน่าจะเป็นที่นี่น่าจะเป็นทาโมราเพนน่าจะเป็นทุ่งหญ้าทาโมราจะรู้จักที่นี่กันเหรองั้นอีกนานแค่ไหนถึงจะไปถึงเมืองอะพี่แกมล่ะเนี่ยยังต้องไปอีกไกลเลยแต่ว่าแต่แถวนี้มีเมืองชื่อเนสตาอยู่เพราะฉะนั้นเราไปผ่านทุ่งหญ้านี้แล้วก็ไปแวะที่เมืองเนสตากันก่อนแล้วกันคนนี้เป็นใครเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีพวกบาบาเลียนอาศัยอยู่แถวทุ่งหญ้าทาโมราด้วย กลัวเหรอเด็กน้อยน่ารักจริงๆเลยนี่ต้องเป็นของรางวัลสุดเซอร์ไพรส์ให้กับหัวหน้าแน่นอนสรุปว่ามันก็แค่มอนสเตอร์ที่จะโจมตีเราสินะอิโมเจนไปจัดการพวกมันเลย ดูสิดูสิหนุ่มน้อยพยายามจะทำตัวเป็นฮีโร่ต่อหน้าสาวน้อยเหรอจะตีตูดแม่งเลยฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาเตะตูนมึง เป็นไงล่ะโอ้โหตอนแรกนึกว่านายแค่จะมาโชว์ออฟชั้นนะเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าฝีมือนายจริงๆก็ไม่เลวเลยนี่นะ ขอบคุณนะงั้นเราไปที่เมืองเนสตากันเถอะเจอตัวโดนัลด์เบนโอ้มาดูซิว่าใครเตะตูดลูกน้องของฉันเจอเด็กน้อยเหรอเนี่ยโอ้โหก็คิดอยู่ว่าใครมาจัดการลูกน้องของพวกฉันที่แท้ก็เป็นเด็กน้อยเหรอเนี่ยเฮ้ยสาวน้อยดูคุ้นๆนะเธอน่ะจำผิดคนหรือเปล่านายพวกเราไม่มีเวลามาเสียกับนายนะถ้าไม่มีธุระอะไรก็ออกไปซะไม่งั้นเดี๋ยวโดนแน่เฮ้ยอย่ามาพูดจาแบบนั้นสิหนูน้อยอิโมเจนเดี๋ยวพระเอกจัดการเองไม่ต้องเดี๋ยวนายเอกจัดการเองโอ้โหเด็กคนนี้สาวน้อยคนนี้ใจกล้านะอย่าร้องไห้ไปหาแฟนที่หลังล่ะใช้ตัวนางเอกเล่นด้วยเฮ้อิมเมอร์เทนด่านนี้มันบังคับ
ยากเท่าไหร่นะโอ้โหมันอะไรวะขอตรงสีเหลืองๆมันฟื้นมานานได้ด้วยนี่นะถ้าผมใช้ตรงนี้ฟื้นมานานฟื้นมานานก่อนแล้วผมค่อยระเบิดเสาโดนมันแย่งก่อนชิบหายละโหเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับระเบิดเสาเรียบร้อยโอ้ยทำไมเด็กนี่มันเก่งจังวะว่าแล้วคุ้นๆเธอมันอัจฉริยะที่เขามีข่าวลือกันในเมืองพี่แกมนี่น่ะถึงว่าทำไมมันโคตรเก่งเลยเอาล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ค่อยมาจัดการรอบหลังแล้วกันแล้วก็ชิ่งนะฮะอะไรนะอัจฉริยะเด็กอัจฉริยะที่เป็นข่าวลือนั่นเหรออย่ามองฉันแบบนั้นสิฉันก็แค่มีความพิเศษกว่าคนอื่นนิดหน่อยแค่นั้นเองโอเคโอเคมีหน้าล่ะเธอถึงได้ถูกก๊อบลินล้อมในที่ป่าวัลโลใช่คำว่าเด็กอัจฉริยะมันเกินที่จะควบคุมได้หมายถึงว่ามันดังข่าวลือมันดังไปไกลเกินนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับก๊อบลินวะไม่เข้าใจเฮ้โอเคเข้าใจแล้วงั้นเราไปที่เมืองเนสตาซิตี้กันต่อเถอะนะคะโดยนิมเป็นอัจฉริยะแล้วทำไมโดนก๊อบลินลุมทำไมแพ้ก๊อบลินวะเอาล่ะแล้วมาถึงเมืองเนสตาแล้วโอ้โหเมืองใหญ่กว่าบ้านเกิดฉันเยอะเลยก็อาจจะใช่แต่ว่าใหญ่กว่าก็ไม่ได้แปลว่าดีกว่านะไปเราไปที่โรงแรมดีกว่าโอเคอยากจะพักเหมือนกันค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วตอนนี้ฉันก็เหมือนกันมีพวกโจรอยู่แถวรอบๆเมืองนะยังไงก็ระวังตัวก่อนที่จะไปถึงที่โรงแรมด้วยล่ะเมืองนี่มันน่ากลัวจริงเลยนี่ไงถึงโรงแรมแล้วเย้ ในที่สุดก็จะได้พักสักที ดีจ้ามาแห่งแล้วไอ้โจรโดนัลด์เบนเนี่ยคราวนี้ไม่เหมือนคราวก่อนหรอกเตรียมตัวให้ดีแล้วกันโอ้ยเหนื่อยจังเลยนิมฉันเหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นฝากนายจัดการให้บ้านนี่ที ฉันก็เหนื่อยเหมือนกันเฮ้ย คุณตีเหรอพวกเด็กเนี่ยเข้ามามาทั้งคู่เลยเคมีคิดดีเข้าบูธด้วยแล้วก็ฮิวงั้นผมเอานิมไปสู้แล้วกันโอ้เพิ่งเคยเห็นช่องเพิ่มคิดดีเข้าเนี่ยเพลงก็พอดีเหมือนกันนะเกมนี้เปิดทีบก่อนโหโชคดีนะเนี่ยมันไม่บึ้มใส่จัดไปมันวางหมากอะไรของมันวะตรงนี้ละกันได้ฮิวด้วยเพราะนั้นไงโดนละโอ้โหอย่างว่าอะไรเมื่อกี้มันไม่มีจุดให้แก้ผมยึดตัวนี้คืนก่อนเอ๊ะช่องนี้ได้คีย์ดีข้อเนี่ยนะช่องคีย์ดีข้อ
คจบละวางตรงนี้ผมมี2ตัวเรียบร้อยไหนดูสิมันจะว่าอะไรโจนคนนี้อะไรวะไอ้ผู้ชายนี่มันก็เก่งเหมือนกันเอาไว้จะจัดการทั้งคู่เลยไว้วันหลังแล้วกันนะจำไว้เลยคุณนายจะต้องเสียใจแน่ๆๆๆๆๆโอ้โหนิมดูเหมือนว่าเธอเองก็มีสกิลการต่อสู้ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ย คิดอย่างนั้นจริงๆเหรอก็ซนมาตั้งแต่เด็กอ่ะนะจะว่าไปแล้วนายบอกว่านายจะพาฉันไปส่งที่เมืองอภิแกมแต่ฉันคิดว่านายคงจะไม่กลับไปที่หมู่บ้านทันทีใช่ไหมล่ะ ใช่แล้วอ่านใจออกเลยเหรอเนี่ยถึงฉันจะชอบบ้านเกิดของฉันแต่ว่าอยากจะไปดูโลกภายนอกเหมือนกันพอฉันเห็นเธอถูกโจมตีที่เมืองวอลโล่นะฉันก็คิดว่านี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของฉันก็ได้ฉันก็เลยลองดูแล้วลุงของนายจะไม่เป็นห่วงเหรอถ้าเกิดว่านายไม่กลับไปล่ะเขาไม่เป็นไรหรอกถึงเขาจะไม่ได้พูดแต่ฉันมั่นใจว่าเขาเข้าใจฉันนะโอเคถ้านายว่าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรว่าแต่นายรู้จักใครในเมืองอภิแกมบ้างหรือเปล่าแล้วก็มีที่สำหรับพักหรือยังยังไม่มีเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไว้ฉันจะแนะนำนายให้รู้จักกับนายพลเลต้าละกันอย่างน้อยก็หาที่พักให้นายได้เอาจริงไหมเนี่ยนายพลคนดังคนนั้นเนี่ยนะเธอรู้จักกับเขากันเหรอก็ประมาณนั้นแหละโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราออกตั้งแต่เช้าเลยละกันโอเคเลยไม่รู้ว่าไอ้บาร์บาเรียนเมื่อกี้มันจะมาหาเราอีกหรือเปล่าเคผ่านไปหนึ่งด่านหันแล้วไปต่อกันที่ด่านต่อไปเลยก็คือทางใต้ดินของปราสาทเมืองอัปปิงแฮมนะครับผมไม่แน่ใจนะว่ามันอ่านอัปปิแกมหรือว่าอัปปิงแฮมแน่ๆเรียกอัปปิแกมเหมือนเดิมแล้วกันเนาะว่าแต่ทำไมต้องมาทางใต้ดินวะเนี่ยนี่ใช่ทางเข้าปราสาทหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ใช่นี่เป็นทางลับที่จะพาเราไปที่ปราสาทโดยตรงเลยอ้าวแล้วทำไมเราต้องไปทางนี้ล่ะพอดีมันมีเรื่องนะก็ถ้าเกิดว่าไปทางเข้าโดยตรงเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาอิโมเจนเธอปิดบังอะไรบางอย่างจากฉันใช่ไหมอย่างที่บอกนั่นแหละมันมีเรื่องมาอย่างเกิดขึ้นไปเราไปกันต่อเถอะแล้วก็ถึงมันจะดูเหมือนทางตันในตอนแรกแต่ว่าจริงๆมันมีทางลับอยู่นะมันต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างแน่ๆเลยที่อภิแกมมันถึงต้องหนีออกจากเมืองไปเห็นไหมนี่เหมือนจะเป็นทางตันแต่ว่าความจริงแล้วมันไปต่อได้มันเป็นระบบเพื่อป้องกันพวกโจรกับมอนสเตอร์เข้ามาน่ะแล้วเธอรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงเดี๋ยวก็รู้ไปกันต่อเถอะเรากำลังจะเข้าไปภายในตัวปราสาทแล้วนะโอ้มังกรเหรอแล้วก็นิฟเผาครึ่งมังกรนี่มันตัวอะไรเนี่ยก็เห็นเหมือนกันระวังตัวด้วยนะบอสคราวนี้มาเป็นกึ่งมังกรเฮ้เอานิมไปสู้แล้วกันเอ๊ะจริงๆต้องเอาตัวของอิโมเจนไปสู้ก่อนเพราะว่านิมมันเป็นตัวลีดเดอร์ถ้ามันตายนี่จบเลยเอามาผิดตัวแล้วผม
ไปเหยียบบ่อพิษเอ้าไม่ได้เหยียบบ่อหรอผมนึกว่ามันเหยียบบ่อสิไม่เป็นไรตรงนี้แล้วกันผมต้องพยายามยึดข้างๆให้ได้อ๋อมันเอาตัวข้างคาวมาข้างคาวมันไม่โดนดาเมจจากบ่อพิษเหรอโอเคผมเอาตรงนี้ผมมันได้มุมเพชรมันเอามุมไปอันหนึ่งละตบตรงไหนต่อดีตัวมาฮิวก่อนแล้วกันเก็บตัวตีเอาไว้เดี๋ยวค่อยเอามาตีแบบโอ้ผมพลาดเฮ้ยพลาดหนักเลยผมลืมไปว่าโดนมันยึดตั้งแถวไปเลยอะโคตรพลาดเลยไม่เป็นไรจากเกือบตายมันฮิวมาเต็มเลยพลาดจริงๆเมื่อกี้ผมสามารถยึดมุมได้นะแต่มันตำแหน่งยึดมุมได้แต่ตำแหน่งของมุมไม่สวยมากไม่สวยเลยตรงนี้ก่อนละกันเคทุบตรงนี้3ตัว4ตัวเลยในตัวพิเศษละเดี๋ยวต้องดูแบบนี้ก่อนไม่งั้นงงโอเคยึดข้างตรงนั้นสวยเลยข้างซ้ายบนและยึดขอบไปด้วยตบทีละ7โอเคผมตรงนี้เลยปิดเกมสวยครับเกือบพลาดเลยเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้โดนตีทีเดียวทั้งแถวเล่นเอาเกือบตายเลยโอ้กันอย่างดีที่ป่ามันได้ทำไมมันมีมอนโคตรโหดในเมืองด้วยเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมอนสเตอร์ในทางใต้ดินเลยนะมอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นแน่นอนไปเราต้องรีบเข้าไปหานายพลเลต้าแล้วแบบนี้ในปราสาทอภิแกมห้องของนายพลเลต้าอิมโพเจนจะไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นห่วงในรายงานบอกว่าคนที่ไปกับเธอพัดหลงกับเธอแล้วเธอก็หายตัวไปเลยดิฉันกำลังจะข้าเกือบจะจัดทีมออกไปค้นหาแล้วนะต้องขอโทษด้วยค่ะที่ทำให้ท่านเป็นห่วงข้าพัดหลงจากทีมสำรวจแล้วก็โดนกอบลินจู่โจมแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาชื่อว่านิมเขาได้ช่วยฉันเอาไว้ฉันพักอยู่ที่หมู่บ้านของเขาเพื่อรักษาแผลแล้วก็ถึงได้เดินทางกลับมาที่นี่โดยที่มีเขาเดินทางมาด้วยโอ้อย่างนั้นเหรอนายชื่อว่านิมใช่ไหมต้องขอบคุณมากๆเลยนะที่ช่วยอิมเมอร์เจนเนี่ยเป็นเกียรติของผมครับท่านคิดว่าท่านนายพลน่าจะรู้อยู่แล้วนะฉันรู้สึกได้ว่ามอนสเตอร์มันดูร้ายขึ้นใช่แล้ว
ข้าก็เพิ่งได้รับรายงานมาเหมือนกันมันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆเมอร์เจนข้าขอโทษด้วยที่ต้องรบกวนหลังจากที่เจ้าเพิ่งจะมาถึงได้ไม่นานอยากให้เจ้าช่วยไปทำการตรวจสอบที่ทะเลทรายอิลิน่าหน่อยมันอยู่ทางตะวันตกของเมืองข้าได้ข่าวมาว่ามีกองกำลังของโจรอยู่ที่นั่นแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นกองกำลังที่สามารถเป็นอันตรายต่อเมืองได้เดี๋ยวจะให้คนมาช่วยรีคอนเนสเซนต์ต้องไปรวมคนก่อนน่าจะมีคนของเขาอยู่ที่นั่นเข้าใจแล้วค่ะถ้าเป็นไม่ได้อยากมีเรื่องอยากจะขออย่างนึงอยากจะขอไปกับนิมด้วยถ้าไปแค่2คนก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกแล้วก็ไม่เป็นที่ผิดสังเกตอีกอย่างนึงนิมเองก็เป็นนักดาบที่เก่งคนนึง ครับท่านเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาช่วยครับตื่นเต้นมากโอเคถ้าอินโนเจนว่าอย่างนั้นก็เขาก็คงมีประโยชน์นั่นแหละโอเคทั้งสองคนสามารถไปได้แต่ละคราวนี้ระวังอย่าให้โดนรอบโจมตีเหมือนกับเขาก่อนล่ะนายพลบอกว่าไอการโดนรอบโจมตีของอิโมเจนเนี่ยมันไม่สมกับที่เป็นอิโมเจนเลยนะและอิโมเจนเองก็ได้รับฉายาว่าเป็นอัจฉริยะบางทีมันอาจจะเป็นความจงใจของอิโมเจนก็ได้นะกับการที่โดนก๊อบลินโจมตีในป่านั่นแหละโอเคมาต่อได้ค่ะท่านเราจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้เลยขอบคุณมากครับท่านฮัลโหลขอรบกวนหน่อยนะว้าวสวัสดีเป็นไงทำไมคนพิการอย่างนายมาทำอะไรที่อพิแกมนะเนี่ยมีธุระสำคัญจะคุยด้วยใช่ไหมว้าวเป็นเจ้าชายคนหนึ่งนะใช่ข้ามีอย่างที่รู้อยู่แล้วตอนนี้กษัตริย์โรทิเลียต้องการให้นายกับซาบ้าเนี่ยดีกันซะหยุดทะเลาะกันได้แล้วนายมาแค่นั้นเหรอมันเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่แล้วในการทำให้โรทิเลียเนี่ยแข็งแรงขึ้นพ่อน่าจะเข้าใจใช่แล้วพ่อเขาเข้าใจแหละแต่ว่าที่พ่อเป็นห่วงคือเกี่ยวกับความคิดของนายคติของนายใช่นายชอบคนที่แข็งแรงแต่ว่าไม่ชอบคนที่อ่อนแอก็วอลผู้แข็งแรงเป็นผู้ควบคุมผู้อ่อนแอนะประวัติศาสตร์ก็เป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกในทางตรงข้ามเนี่ยถ้าไม่มีใครที่แข็งแรงพอเนี่ยเมืองโอทิเลียก็คงจะไม่รอดเหมือนกันแล้วนายไม่สนใจความรู้สึกของคนที่อ่อนแอกว่าเลยเหรอหรือคนที่อยู่รอบๆของคนอ่อนแอเนี่ยไม่มีใครจะปกครองประเทศได้ด้วยความคิดแบบนั้นหรอกนะจุดๆทุกคนก็มีพรสวรรค์ของตัวเองอยู่มันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องเอาพรสวรรค์นั้นออกมาใช้ให้เต็มที่แต่ฉันเกิดมาพร้อมกับพลังส่วนนายไม่มีถึงมันจะโชคร้ายแต่ว่าชีวิตมันก็ไม่แฟร์แบบนี้แหละฉันจะไม่เสียแรงเสียเวลาไปช่วยเหลือกับคนที่ไม่มีพรสวรรค์หรอกนะยกเว้นแต่ว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศข้าเข้าใจมีเรื่องนึงเรื่องนี้เกี่ยวกับซับล่าทำไมเหรอพูดตรงๆเลยนะข้าได้ยินข่าวมาว่าซับล่าเนี่ยส่งนักฆ่ามาที่เมืองอพิแกมฮะสาเหตุมันแน่นอนอยู่แล้วซับล่าเองก็อยากจะขึ้นเป็นกษัตริย์เหมือนกัน
นี่น่าจะบอกว่าซับบ้าส่งนักฆ่ามาเพื่อจะมาฆ่าจากนั้นก็จะขึ้นเป็นกษัตริย์อย่างนั้นเหรอวอลนายชัวร์หรือเปล่ากับเรื่องนี้ใช่ข้อมูลที่ได้มาจากเมืองบิวฟอร์ดเชื่อถือได้แล้วนายจะมาบอกข้าทำไมเจ้าจะมาบอกข้าทำไมมันเป็นประโยชน์กับเจ้าตรงไหนเนี่ยข้าก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกเพียงแต่ว่าการส่งนักฆ่าออกมามันไม่สมควรถ้ามันจะมีการเลือกกษัตริย์องค์ใหม่เกิดขึ้นก็ให้มันเป็นอย่างเปิดเผยแล้วก็แฟร์ดีกว่าการมาเอาคนมาลอบฆ่าอย่างนี้มันไม่สมควรงานมันรับไม่ได้ในจุดนี้ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละดูเหมือนว่าข้าจะติดหนี้เจ้าแล้วนะวอลถึงแม้ว่าเจ้าจะพิการแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ข้าได้เป็นราชาข้าจะให้เจ้ามาทำงานร่วมกับข้าแล้วกันมารับใช้ข้าซะนายพลนั่งโคตรปากดีเลยไปด่าเขาพิการเลยเขาไม่ตอบนะครับจุดๆตัดมาอีกฉากหนึ่งคราวนี้ห้องลับบางอย่างเดเมทิอุสชายชุดดำเรียกใครอยู่ที่นี่แล้วท่านช่วงหลังมานี้รู้สึกว่าเผ่าสปาเนี่ยจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนะใช่ดูเหมือนว่านี่จะเป็นสัญญาณในการฟื้นคืนชีพของหลอดแล้วเจ้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันล่ะนอกจากการฟื้นคืนชีพของเราหลอดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะช่วยพวกเราได้แล้วล่ะเป็นความหวังสุดท้ายเลยว่ามันจะถูกต้องข้าเฝ้ารอเวลานี้มานานแล้วเจ้ารู้ใช่ไหมว่าอะไรจำเป็นสำหรับการฟื้นคืนชีพของหลอดกุญแจ2อันแล้วก็กุญแจ2อันเพื่อปลดล็อกดินแดนแล้วก็เลือดจะต้องหลั่งไหลลงบนผืนแผ่นดินของโอทิเลียแสดงว่ามันอยากจะให้เกิดสงครามขึ้นแน่เลยผมว่าถูกต้องเป็นหน้าที่ของทีเซียที่กำลังค้นหากุญแจอยู่ส่วนเจ้ามาช่วยข้าทำให้เลือดหลั่งลงบนแผ่นดินของโอทิเลียรับทราบท่านดีมากแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามอย่าทำอะไรโดยพลการเด็ดขาดมันจะทำให้เจ้าดูต่ำแล้วก็โง่อีกอย่างหนึ่งอย่าให้เผ่าสปามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้าใจไหมข้าเข้าใจครับท่านโอเคนี่ก็คือจบเนื้อเรื่องของแชปเตอร์1แล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มแชปเตอร์2พาร์ทหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน